ทักษะอะไรที่ CEO ในยุคดิจิตอลหลังโควิดควรจะต้องมีและจำเป็นอย่างมากรวมทั้งตัวอุ้มเองนะคะเพราะว่าโควิดเข้ามาทำให้เราแบบติดไฮสปีดแบบเข้าดิจิตอลเร็วมากๆและจากการที่อุ้มไปเป็นมอดิเรเตอร์ในหลากหลายเวทีอุ้มว่าคอนเทนต์เนี้ยน่าสนใจที่อุ้มอยากจะนำมาแบ่งปันกันข้อแรกนะคะดิจิตอลหลังโควิดทำให้เราจะต้องฝึกเวิร์กไฮบริดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะเคยชินกับการทำงานและเจอหน้ากันได้พูดคุยกันต่อจากนี้ไปคงเป็นในเรื่องของไฮบริดมากกว่าไฮบริดเป็นเรื่องของแต่ละองค์กรจะเริ่มถกกันแล้วว่าเราจะทำงานสัปดาห์หนึ่ง4วันดีไหมเพราะมีรีเสิร์ชออกมาหลายบทวิจัยและหลายการลองเวิร์กช็อปว่าทำงาน4วันฟูศักยภาพดีที่สุดนะคะอันที่2คือการอัพสกิลหรือรีสกิลนั่นเองการพาบุคลากรในองค์กรหรือแม้กระทั่งตัว CEO เองค่ะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นดิจิตอลสกิลจริงๆเครื่องมือทางดิจิตอลจริงๆนะคะเพื่อให้ตัวเองอ่ะหรือทีมงานสามารถที่จะ implement ทุกอย่างได้อย่างรู้เท่าทันดิจิตอลไม่ใช่ว่าอยู่ในดิจิตอลแต่ยัง work analog in digital อยู่อย่างนี้ก็เห็นท่าว่าจะไม่สามารถเคลื่อนตัวได้รวดเร็วเทียบเท่ากับความไวของดิจิตอลนะคะอีกข้อหนึ่งคือเมื่อดิจิตอลเข้ามาคุณจะต้องมีสกิลในการ balance ในที่นี้หมายความว่าอาจจะต้องเร็วขึ้นในขณะเดียวกันบางเรื่องคุณอาจจะต้องช้าลงนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องรู้ว่าโฟกัสสิ่งนี้จังหวะไหนควรจะเร็วจังหวะไหนควรจะช้าจังหวะไหนควรจะถอยมาดูสเต็ปกับมันก่อนนี่คือทักษะที่อุ้มคิดว่า CEO อย่างเราควรจะต้องเดินไปด้วยกับโลกดิจิตอลหลังโควิดค่ะ